คุณผู้ชมอยู่กับ365 Breaking News เวลา 11 นาฬิกาค่ะรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เปิดเผยกับ365 Post News ว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีพ้นสภาพพร้อมกับคณะรัฐมนตรีอีก9คนนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากแต่เชื่อว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นภายหลังกลุ่มนปช.และกปปส.ต่างออกมานัดชุมนุมใหญ่เพราะแกนนำทั้ง2กลุ่มไม่มีเจตนาจะนำมวลชนมาเผชิญหน้ากันส่วนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกกต.ด้านรองศาสตราจารย์ดร.เจตธนวนิกนักวิชาการด้านกฎหมายระบุว่าต้องรอคำวินิจฉัยคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก่อนจึงจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าบ้านเมืองจะเดินไปในทิศทางใดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มนายณัฐพลอารินทร์พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 600,000 เม็ดและรถบรรทุก6ล้อ1คันอุบัติเหตุรถกระบะขนชาวต่างด้าวโรฮิงญาพลิกคว่ำหลังคนขับพยายามหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ9คนส่วนคนขับรถหลบหนีไปได้ซึ่งตำรวจกำลังติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยพายุทอร์นาโดพัดถล่มในอาร์คันซอสเพื่อตรวจดูสภาพความเสียหายและปลอบขวัญผู้ประสบภัยพร้อมสั่งการให้รัฐบาลกลางดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่พายุทอร์นาโดระลอกนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย35รายใน6รัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วโดยมิสซิสซิปปีอลาบามาและเทนเนสซีได้รับผลกระทบมากที่สุดมีผู้เสียชีวิต17รายส่วนอีก18รายอยู่ในรัฐอาร์คันซอสไอโอวาและโอคลาโฮมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ใหม่ในเวลา12 นาฬิกากับช่วงฮอตนิวส์ค่ะ